สารอาหารตัวแรกนะครับผมก็จะเป็นตัววิตามินเอวิตามินเอนะครับเขาจะมีบทบาทในการช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายช่วยต้านการอักเสบและยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยครับวิตามินเอนะครับผมก็จะพบในพวกไข่แดงนมผักใบเขียวนะครับหรือว่าพวกผักผลไม้ที่มีสีเหลืองอย่างเช่นแครอทมะละกอเป็นต้นครับ